เริ่มเลยคอมเมนต์นั้นแล้วนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักกับทุกคนครับก็ไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกคอมเมนต์เพื่อนเลยไปคอมเมนต์คอมเมนต์ใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันนี่บอกรักดาวิบ่อยสไตล์คอมเมนต์อยู่นี้ยังไงนะยังไงนะเป็นไงคำอวยพรของเขาคำอวยพรน่ารักน่ารักครับซึ้งซึ้งคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกแล้วนี่นานๆทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วปกติเขาเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรครับผมแล้วของวันนี้เขาตกไปที่บ้านก็ถูกใจก็ได้ใช้แล้วได้เป็นไรเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเธียเตอร์มาให้ก็ดูเพลินดีมันดูในโรงหนังอะไรโฮมเธียเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอก็เหมือนเอาก็เชื่อกันเองแล้วต่อกันเองมันก็เป็นห้องเดิมนี่เลยครับผมแต่ก็เอามาต่อกันเองคุณก็คือมาติดตั้งให้ผมติดตั้งอยู่ผมไปนั่งแกะแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรามาเซอร์ราวมั้ยก็เซราครับช็อปเปอร์เฮาเลยได้ลองอยากได้ลองดูอย่างได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละเพลินๆรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบหมายถึงชอบเขาแล้วชอบของขวัญนี่แหละก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนก็ได้ส่องทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนก็พูดไม่ให้ดูว่าเนี่ยไปตัดมาเป็นยังไงบ้างก็แค่หลักดีคนที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งแม่อึ้งกับน่ารักนะน่ารักดีนะเขามีอันนึงที่คนว่ากำลังศึกษากำลังศึกษาการอย่างเงี้ยพี่รู้สึกไงคำนี้คือกำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภสิทธิ์ครับผมหาตั้งให้แบบว่าคุ้มกับการเรียนก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทมาแกะแผ่นเอาพวงเลยเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเรากับมิวกับตุนยังไงยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามเลยครับเริ่มตะกุกตะกักแล้วแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราโล่งไปมิวว่ามันเพราะว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับก็โล่งๆแหละก็สบายใจครับผมที่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหนือความคาดหมายเพราะปกติตุนไม่ค่อยจะแสดงออกใช่ไหมผมก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันจริงเหรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับมาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มไหมเรายิ้มไหมดูเรายิ้มไหมปิดนะนั่งดูไปแล้วปิดต้องก็น่ารักดีครับน่ารักดีจะมีโอกาสร่วมงานไหมแบบว่าก็มีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับจริงต้องดูรูปแบบงานว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาจริงถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับจริงๆเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเขินเลยถ้าออกพวกเขาไม่เขินเลยนั่นไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเฮ้ยหรอเพื่อนกันศึกษาดูใจแสดงว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเฟรนด์โซนแล้วนะเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจกันดูใจยังไงครับแฮชแท็กยาวจังเลยกัลยาณมิตรคู่เพื่อนเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันถือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคลฟกันหรอกมันแน่นอนมันแน่นอนอย่างมีประทับใจในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวเราที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าอ๋อครับก็ผมชอบความโพซิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนเอเนอร์จี้ดีเวลาไปไหนอย่าไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยเจ้าเขาแบบเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกแล้วความคิดต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้มันมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยครับรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความโซ่แล้วมีความโซ่คุยกันทำไมเนี่ยกำลังโซ่เปิดกำลังใจให้กันละกันเนาะครับผมก็ในทุก
เรื่องหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันเลยทำไมเน้นถ่ายเปลือยไม่เปลือยไม่ใช่เปลือยข้างบนเปลือยข้างบนมันอยู่ทะเลก็เป็นชุดที่เหมาะกับชายหาดไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยใช่ซัมเมอร์แต่ซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันแสดงว่าภาพเดทจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกอยู่มั้ยพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้างเวลาลงอะไรนะครับก็เตรียมเยอะมั้ยต้องส่งให้เขาดูมั้ยว่ารูปนี้คือก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงเนี่ยมันก็รอทั้งคู่นะหมายถึงว่าซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่ของเรามันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยครับมันไม่แอปด้วยหรอพี่แชร์หรอก็ต้องบ้างนิดนึงมันห่วงในการละกันด้วยนะครับเยอะไปแล้วนะเออจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วแต่เออโอเคนะวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงเออเป็นข่าวก็ทิปมาเลยว่าไอ้วันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีคก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดมีของขวัญให้แล้วเนาะใช่เรียบร้อยแล้วมีอวยพรยังไงครับอวยพรก็คือที่เขาโพสเลยหรือว่าที่โพสแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสำเร็จอะไรพวกนี้ครับมีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันที่อยู่ที่แบบว่าตั้งแต่จับกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างเขาก็อย่างของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินแล้วไม่ค่อยไปหาหมอมีปรึกษาบ้างไหมก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆก็คุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบเรายังไงบ้างใครพูดเลยก็แบบทำอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันก็แบบเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาเรื่องการทำงานเขากลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเออแปลกเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่ไปงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนาเมษาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปด้วยกันไหมก็ตามไปด้วยกันก็ไปคนเดียวได้แหละเขาไม่ได้ไปด้วยเราคิดถึงไหมฮะก็เราก็มีวิดีโอคอลไงก็ไปนั่งเออเขาเห็นการกระติต่อไวไฟไวไฟโรงแรมแล้วกันนี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยและระยะไกลไม่มีผลกับสุดท้ายแล้วมีโอคอลสุดท้ายแล้วมีสุภาษิตไม่ตายใหม่ไม่เคยตายใหม่ไม่ตายใหม่ไปเรื่อยๆสุดท้ายไปเรื่อยๆนี่ความหมายดีไหมรักนะครับพูดยังไงคะรักนะครับนี่แหละไฮไลท์แล้วรักใครรักใครรักทุกคนเลยครับการผลงานตอนนี้มีออนแอร์ครับผมมูลานุพุ่งครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับผมก็ฝากติดตามอีกครึ่งหลังที่เหลือด้วยฝากติดตามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมไม่ได้มีแต่เรื่องความรักเนาะผลงานก็ถ่ายฝากผลงานนู่นเลย